สวัสดีครับผมวินเมธวินนะครับสวัสดีชาวเมโลพ็อกด้วยนะครับวันนี้จะเป็นคำถาม10ข้อนะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับมุมมองในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเปรียบเทียบกันเนาะโอเคเริ่มคำถามแรกนะคะของที่อะไรตอนเด็กที่โตมาแล้วไม่ชอบแต่เมื่อก่อนชอบมีไหมมีครับตอนเด็กชอบทานมะระครับพอโตมาตอนเด็กกินมะระใช่คือด้วยความที่อากงมะระอยู่กับอากงมะระเยอะเลยครับเขาก็จะแบบต้มมะระแล้วพอตอนนี้กินไม่กินไม่กินครับตอนเด็กกินไปได้ไงไม่รู้เนี่ยเวลาว่างตอนเด็กชอบทำอะไรแล้วก็ตอนนี้ชอบทำอะไรเวลาว่างตอนเด็กอะครับชอบเล่นเกมครับแต่ว่าพอโตแล้วก็ทำงานครับผมแนวหนังล่ะคะตอนเด็กกับตอนนี้แนวหนังจริงๆไม่ค่อยต่างกันมากเลยครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมชอบแบบดูอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนก็จะแบบแอคชั่นอยู่แล้วพอโตมาก็ยังชอบแบบแนวแอคชั่นอยู่แต่เป็นแอคชั่นแบบโตหน่อยใช่ครับโตหน่อยก็ไม่ใช่อุลตร้าแมนนะก็จะเป็นแอคชั่นคนจริงๆเป็นแนวไหนคะแบบหนังสไตล์ที่ชอบตอนเนี้ยจอห์นวิกแบบว่าแอคชั่นจ๋าเลยใช่การทำงานตอนเข้าวงการใหม่ๆกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงบ้างเข้าวงการใหม่ๆกับตอนนี้ก็พัฒนามากขึ้นครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นครับจำฟิลตอนที่แบบเราเพิ่งเริ่มเข้าวงการได้ไหมจำได้ครับก็คือตอนที่เข้าแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้ทำมาสักพักเราก็จะได้เจออะไรมากขึ้นครับแล้วก็มีประสบการณ์กับมันมากขึ้นความฝันในวัยเด็กกับตอนนี้ความฝันในวัยเด็กนะในวัยเด็กเนี่ยเคยฝันว่าอยากเป็นผู้พิพากษาครับผมแต่ว่าล้มเลิกความคิดนั้นไปนะแล้วตอนนี้ค่ะความฝันในตอนนี้คืออะไรตอนนี้เหรอครับก็อยากประสบความสำเร็จในอาชีพของเราเนี่ยแหละครับก็แสดงกรองแล้วตัววินเองมองตัวเองไว้ยังไงในแบบอนาคตบนเส้นทางของการบันเทิงผมต้องไปฮอลลีวูดฝันใหญ่มากไม่หรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยครับอยากให้วงการเอนเตอร์เทนเมนต์ของไทยเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกสมมติว่าถ้าให้เลือกได้อะไรเงี้ยอยากประกบคู่กับใครหรือว่าอยากร่วมงานกับใครถ้าเป็นสายอินเตอร์สายฮอลลีวูดถ้าเป็นสายอินเตอร์เหรอครับThe Rockเพราะว่าสายแบบแอคชั่นบูบูเลยเราน่าจะแบบเราต้องแบบฟีดแบบคลาสสุดเลยใช่ใช่ใช่โอเคค่ะมุมมองความรักตอนเด็กกับตอนนี้มุมมองความรักนะครับก็ตอนเด็กเราอาจจะมองความรักเป็นเรื่องแบบว่าฉาบฉวยหน่อยครับแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราก็จะมองถึงอนาคตมากขึ้นมีช่วงเวลาที่ประทับใจในอดีตแล้วแบบอยากกลับไปอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปนะเพราะว่าจริงๆณโมเมนต์นี้นะตอนนี้ก็ยังรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับตอนนี้อยู่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปอยู่ณโมเมนต์นั้นอีกครับผมก็เป็นแค่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีที่ผ่านมาแล้วเป็นความทรงจำที่ดีมีเรื่องอะไรที่แบบถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคะอยากจะตั้งใจเรียนมากเพราะตอนเด็กเราไม่รู้ว่าในแต่ละอย่างที่เราถูกบังคับให้เรียนเนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรแต่พอโตมาเรารู้ว่าเป็นโอกาสได้ใช้จริงถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนเด็กตอนนี้ก็คงอย่างภาษาก็อาจจะแบบภาษาจีนนี้ก็คงอาจจะพูดได้คล่องไปเลยแล้วว่าวินตอนเด็กนี่คือแบบเราจะแบบติดกิจกรรมอะไรมากกว่าไม่ได้แบบมีเล่นกีฬาครับถ้าบอกตัวเองได้ในอีก10ปีข้างหน้าอยากจะบอกตัวเองว่าอีก10ปีข้างหน้าคงบอกว่าอย่าลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาท้ายแล้วอยากบอกอะไรแฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันได้ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
้นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามก็ตามนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามผลิตผลงานดีๆพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับเลยครับฝากเพลงเรื่องใหม่ด้วยนะครับ One More Chance นะครับก็สามารถฟังได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์2เรื่องของปีหน้าด้วยนะครับขอการสักครั้งให้เราได้เริ่มใหม่เรื่องที่เคยละลายทางตัวไม่เอาไหนรู้ว่ามันต้องใช้เวลาฉันพร้อมที่แก้ไขและฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญา